หลุกไหลบัวกับพี่มีค่ะฝากฟังสักนึงน้องว้าววานแห่เอาเลยน้องว้าบ่ถึงพี่มีโอ้ยอดงามด้วยนะเอ้ยหากมันงามว่าเป็นยอดมันเนาะหากมันเนาะต้นแบบใดพี่มีท่านฟังพี่มีบ่โอ้เป็นใบขึ้นนะตีดึงใบอ่อนดึงใบอ่อนมันหากโป่งมันมีบ่เอ้ยโป่งบัวเอาไปแกงส้มตำส้มเนาะแกงส้มที่มีกำลังดึงอยู่ค่ะลมมันบ่พี่มีอันที่ว่าใบมันกำลังพ่อบานๆแดงๆเนี่ยเนาะเม่นบ่ใบตุ่มๆลักษณะแบบใดเดี๋ยวค่ะเขาไปลกไหลบัวน้ำกันเดี๋ยวค่ะได้ได้บ่เอ้ยโอ้ใบพ่อตุ่มๆนี่บ่ล่ะพี่มีอยู่แถวเนี่ยเขาพี่มีลกไหลบัวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วต้องวะมาหลกไหลบัวดีกว่าเฮาเฮ้ยได้แล้วค่ะได้แล้วเป็นลักษณะใบแบบนี้ใบเน้นห้อยไหลบัวได้แล้วค่ะมาบัวได้สองอันโอ้พี่มีได้พอต่ำเลยมันหลายเลยแต่ว่ามันยุ่งเลิกพี่มีหากนี่ก็เลิกนี่แก้เลยตื้อเลยมาเป็นวิธีการดึงไหลบัวค่ะพี่น้องต้องเอาเป็นใบที่มันกำลังแบบรูปสูบขึ้นไม้อ่ะเป็นใบพันๆกันอ่อนๆแบบนี้ค่ะเนี่ยเป็นพันอ่อนๆก็จะเป็นหากบัวไรบัวเป็นได้เว้ยได้ปะโอเคเขาก็ได้ตัวไหนเว้ยได้ค่ะเต็มได้
ถ้าเป็นใบน้อยจะได้หลายเลยยาวด้วยนี่ของสายอีสานบ้านทุ่งค่ะไหลบัวอุ้ยงามด้วยนะยังไม่ทันได้ล่างดีเออแกงส้มสายบัวสายบัวกัดหลกมาสุดๆเลยค่ะป่าที่น้องวรินทร์วานแห่ได้กับสดๆมีใครพร้อมปุ๋ยน้องว่าตอนนี้น้องว่าน้ำเดือดแล้วเนาะค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะช็อกโกแลตลงไปก่อนจ้าๆได้ได้น้ำเดือดแล้วเชฟว่าค่ะเชฟคนเดิมเพิ่มเติมความแซ่บเกี๊ยงไรบัวไส้ปลาค่ะเมนูพื้นบ้านแบบแซ่บมาอีกแล้วค่ะแห่ก็ต้องว่าไปว่านได้ค่ะพี่น้องว่านได้กับพักกับแม่แกงกินเที่ยงตามด้วยตะไคร้ค่ะหมอเดือดละไส้เลยค่ะหอมพร้อมกับไรบัวค่ะไรบัวเป็นแกงนุ่มสุกก้อนบ้างจ้าต้มนุ่มสุกก้อนกระล่างทำความสะอาดแล้วน้องค่ะไปตำส้มอีกเนาะน้องว่าเนาะจะตำส้มกับแซ่บค่ะตำส้มกับแซ่บแล้วค่ะพี่น้องวันนี้สิพาแกงส้มใส่ป่าที่ไปบ้านมาได้สู้กินค่ะเดี๋ยวรอให้ไรบัวสุกรอให้ไรบัวสุกค่ะเดี๋ยวเอาพี่เขาใส่ไปเลยก็ได้ค่ะจ้าด้วยพริกค่ะแซ่บแน่งานนี่ค่ะแซ่บแน่แซ่บแน่ตำด้วยผักบุ้งค่ะเก็บมาจากห่วยไม่ไหมผักบุ้งสดๆค่ะเป็นผักบุ้งยอดขาวเนาะค่ะมื้อนี้เพราะเป็นผักบุ้งแดงของหากินหาอยากอยู่น้ำห่วยน้ำห้องผักบุ้งก็ได้ผักบุ้งยอดขาวได้ดีค่ะน้องว่าจ้าเป็นผักบุ้งขาวค่ะเดี๋ยวให้รอผักบุ้งสุกก่อนแป๊บนึงแล้วก็เสียพ่อมาปลาลุงเนาะค่ะเพราะว่าผู้อาวุโสก็จะหย่ำบ่ได้ค่ะมันแข็งเกินไปเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ค่ะนี่ผู้ละคนป้าประกอบไหมก็สุกแล้วเพราะผู้ตำส้มกินเนาะตำด้วยมะขามเปียกค่ะก็รสชาติจะออกสมเนาะค่ะเดี๋ยวฮะนั่นเขาก็ชิมเติมเพิ่มเติมอีกไม่ก็ได้ค่ะตามด้วยเกลือนิดน้อยค่ะเพราะว่าเขาใส่ปลาไปแล้วเนาะค่ะตามด้วยเกลือนิดน้อยตามด้วยผงนัวค่ะหัวหวานๆเนาะค่ะบัวเดียวอ๋อไรบัวหวานแต่เท้าชิมมึงเหรอมันก็ไม่ไม่เนาะไม่ไม่สดๆนะคะพี่น้องเอามาเป็นไรบัวกับพี่หมีค่ะน้องว้าวานแห่ก็ได้ปลาแม่แกงลกไรบัวกับพี่หมีก็ได้ใส่เอาไรได้ละมั้งเนาะไรบัวแม่แกงขอชิมไรบัวด้วยค่ะพี่น้องพี่น้องว้าว่ามันหวานอะไรบัวหวานคือว่าผักเขาก็สุกได้ที่แล้วค่ะตามด้วยปลาค่ะหวานหวานหวานปลาปลาถาวไข
ือสระว่ายน้ำพิมพ์ไปด้วยสวนผักค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ให้เจ้าของสระลงกันค่ะแมวปลาหมอปิดมาเนี่ยจิบคนเนาะค่ะเดี๋ยวปลาหมอกันยองปิดฝาหม้อไว้สักครู่ค่ะแกงปลาเมนูแซ่บๆอุ้ยเคยเอาปลากระเนียงหน่อยเราเคยช่วงส้มแซ่บอ่าเลยค่ะน้องว่าเชิญแซ่บเลยค่ะไหลบัวนี่หวานชิมแล้วน้องค่ะน้องว่าเดี๋ยวชิมไหลบัวเขามันสดไงจ้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวชิมไหลบัวแซ่บๆค่ะพี่น้องพร้อมกับผักบุ้งพร้อมเนาะจ้านี่ค่ะแกงส้มมาค่ะแกงส้มไรบัวแซ่บๆค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าด้วยค่ะเมนูแซ่บๆ